ที่จะทำพื้นที่ตรงไหนของประเทศมีต้นนะอุตสาหกรรมอะไรเกษตรอะไรแล้วรวมกับใครต่อคือให้มันเห็นว่าเป็นเส้นทางเดินที่เราสามารถสั่งลูกน้องเราเนี่ยให้ถึงได้นะไอ้ตัวนั้นคือตัวฟาร์มที่นะเกษตรอุตสาหกรรมตัวสกายเออก็ยังส่งเสริมแต่ตัวนี้ขอให้เลื่อนกันหน่อยนะครับประสานกับกระทรวงเกษตรประสานงานกับธ.ก.ส.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะนั่นคือที่หนึ่งเรื่องที่สองอะไรเมื่อกี้คือ SDGs อันนี้คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในใจของประชาชนไทยเป็นอาชีพใช่ไหมท่านรัฐมนตรีท่านขอบคุณไม่รู้ต้องเรียนรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะศูนย์ที่เรามีเนี่ยผมเคยเห็นแล้วศูนย์เพิ่มเนี่ยรัฐบาลเพิ่มเลยเนี่ยสำคัญมากให้บทบาทเขาให้คนของเขาแค่เกลี่ยคนทุกประมาณต้องมีควบคู่ไปกับ ITC ของเราใช่ไหมอันที่สามอะไรนะเรียกโซนสมาร์ทคุยละแล้วก็ซาเบอร์บอร์ดผมไม่ได้รู้สึกชื่อหวยมากเลยชื่อก็จำไม่ได้ใครบอกไม่เอาซาเบอร์บอร์ดผมก็กลัวเขาต้องไปบอกเขากลัวว่าจะเด่นของเขาไงใช้ไปเลยซาเบอร์บอร์ดอันสุดท้ายคือตัวละอ้อใช่ไหมตัวละอ้อยังถูกบอร์ดนะเราต้องเน้นสร้างสิ่งใหม่SDG แล้วไปในพื้นที่ซึ่งอนาคตเราก็มีเขตเศรษฐกิจเยอะแยะหมดใช่ไหมสิแพงใช่ไหมต้องดูว่าที่ไหนแล้วมันจะเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนเพราะว่าฟาซิลิตี้ที่คุณจะมีเนี่ยมันต้องคือว่าอุตสาหกรรมอะไรครับจริงไหมแล้วก็มองเลยว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมันต้องเข้ามาอยู่ที่ของเราอย่างสงขลาเนี่ยมันต้องอยู่ในเรื่องของเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทะเลใช่ไหมกลางใช่ไหมแล้วถ้าเราไปอยู่มีไฟโอนเนี่ยมันต้องลิงก์ของกันใช่ไหมไอ้เนี่ยมหาสารคามอะไรเงี้ยมันต้องเข้ามาอยู่ในเข้าไม่เข้ามาเนี่ยต้องจีบเขาเลยยกที่ให้ไปเลยว่าอันเนี้ยขอสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยให้มาถึงนี่เลยมันเป็นตัวดึงดูดให้อุตสาหกรรมเข้ามาถูกไหมผมเคยเล่าที่ไม่ใช่ผู้ตัดสินคนเนื่องจากราชการมันไม่พอมันจีบไปรุนใช่ไหมรามาไปใช้โรงรถของรามาเนี่ยเชิญโรงรถตรงนั้นเนี่ยเป็น R&D Center ของไทยโฟร์เซอร์ร่วมกับรามาเดี๋ยวนี้เขาใช้หน่วยงานนั้นน่ะทำอะไรพิมพ์หน้าเด้งทำอะไรนะอาหารเสริมทุกอย่างเลยจากผลผลิตของปลาไอ้หนังปลาเนี่ยน่าจะทำอาหารทำพิมพ์หน้าเด้งเออ